อย่างที่บอกนะครับว่าการทําร้านค้าปลีกไม่ต้องมีเครื่องมือดิจิตอลอะไรเยอะแยะครับมีแค่ลายอย่างเดียวนะฮะแต่ลายที่ใช้ไม่ควรจะเป็นลายแบบลายส่วนบุคคลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค,ควรจะเป็นลายเพื่อธุรกิจ นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานนะสามารถโพสต์ล่วงหน้าหรือแบบตั้งเวลาตั้งอะไรได้แล้วก็บอร์ดแคสหาทุกคนได้โอ้โหสมัยก่อนเราเรียกลายนี้ว่าไลน์แอดใช่ไหมอาจารย์สุเดชใช่ครับไลน์แอดก็จะเป็น Official Account ที่เหมือนก่าเป็นแบรนด์ตั้งขึ้นมาในการคุยกับลูกค้าซึ่ง ตอนแรกมันเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ก่อนตอนหลังคือใครก็มาเปิดได้ทีนี้ไลน์เขาก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนตัวไลน์แอดะให้มันกลายเป็นไลน์ OA แทนไลน์ OA OA ก็คือ Official Account เดิมนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าดึงเอาภาคธุรกิจรายย่อยเนี่ยมันรวมอยู่ใน Official Account หมดเลยเออนะฮะเงื่อนไขราคาก็จะคล้ายๆกับไลน์แอดเหมือนเดิม,มนะฮะหลายคนเข้าไปเนี่ยไม่เคยเปิดใช้ไลน์แอดหรือว่าไลน์ Official Account มาก่อนอเข้าไปปุ๊บเจอเลทราคาตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพงเลือกไม่ถูก ว่าจะต้องใช้อันไหนก็แน่นอนครับว่าเลือกอันที่ถูกที่สุดไว้ก่อนครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเป็นร้านเปิดใหม่หรือว่าเป็นแอคเคท์ใหม่เนี่ยยูเซอร์ยังไม่เยอะหรอกครับแล้วก็การบอร์ดแคสเราก็คงยังไม่ต้องถี่มากใช่คือหลายคนเนี่ยหลายคนงงบอร์ดแคสคืออะไรอะบอร์ดแคสคือการส่งข้อความประกาศไปยังคนที่มาเราเรียกฟอลโล่แล้วกันครับฟอลโล่ในไลน์ออฟฟิเชียลเข้าของเราแต่ว่าข้อความเหล่านี้ครับผมมันการประกาศไปเนี่ยมันจะมีต้นทุนข้อความ ซึ่งมันจะต้องซื้อเป็นแพ็กเกจอ่าก็แต่ละแพ็กเกจก็คือจากน้อยไปมากมาแต่แหละก็คือซื้อมากจะได้อัตราต่อข้อความถูกใช่แต่ก็ราคาก็จะสูงไปด้วยราคาต่อเดือนที่ถูกก็คือจํานวนที่เราจะสามารถยิงข้อความไปหาลูกค้าพร้อม,อมๆกันได้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคือ,อคุณยิงไปหาร้อยคนมันก็คือร้อยข้อความใช่ถึงแม้คุณจะยิงครั้งเดียวเอ,อแต่ถ้าจํานวนคนที่รับเนี่ยมีร้อยคนก็คือนับเป็นร้อยข้อความ ดังนั้นก็คือช่วงแรกๆผมเชื่อว,ว่าอาจจะยังมี follower ไม่เยอะอก็อาจาจะไม่ต้องใช้แพ็คใหญ่มากใช้แพ็คถูกสุดใช้แพ็กถูกไปก่อนแล้วก็เวลายิงคือหลักการก็คือว่าอย่ายิงถี่ครับ,รบและจงยิงสิ่งที่เป็นสาระจริงๆไม่ใช่แบบอะไรมาสวัสดีอะไรแงใช่มันไม่มไม่ค่อยแบบ ควรจะยิงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจริงๆยิงเฉพาะอันที่ม,มันเป็นเรื่องการที่ต้องสื่อสารจริงๆที่เหลือก็ใช้พูดคุยโต้อตอบธรรมดาใช่อาจารโปรโมชั่นของวันนี้ใช่ข้อดีของ Line o f f i c i a l a c c o u เ t าอีกอันหนึ่งก็คือคุณสามารถใช้ทีมงานที่อยู่ในร้านเดียวกันกับคุณเนี่ยไม่ต้องดูแลโดยคนคนเดียวใช่ครับสามารถตั้งทุกคนเป็นแอดมินได้ตั้งได้เป็นร้อยเลยนะฮะช,ช่วยกันตอบได้อคนนี้ถามมาก่นคนนี้ว่างก็ตอบคนนี้เปิดเฝ้าร้านคนนี้เฝ้าร้านคนนี้ก็เป็นคนตอบไลน์ลูกค้าไปมันใช้ แอคเขาเดียวกันแต่คุยได้ทีเดียวหลายๆคนคออนะฮะอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็สามารถทำแคมเปญโปรโมชั่นอะไรส่วนลดได้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นเสริมถ้าคุณอยากจะทำไป สุดท้ายก็คือบางคนบอกไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีจักรยานจะ d e l i v e อร่ยังไงก็นนต้องไปใช้บริการครับมีเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นแกล็บจะเป็น l i น์แมนจะเป็นอะไรเนี่ยก็เลือกใช้เอาเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทุกร้านก็จะเลือกวิธีการที่ว่าเราจะไม่แบกรับต้นทุนการค่ารถเอาไว้เองเราจะให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเช่นว่าอ่ะคุณอยู่ใกล้อยู่ไกลค่ารถเท่าไหร่จากไลน์แมนคุณจ่ายเองนะ ใช่ไหมะฮะเพราะไม่งั้นมันจะมามีผลต่อการค้าของเราว่ามันจะมาดึงกําไรเราลดลงอ,อถูกไหมครับก็เลือกใช้ได้ครับถ้าไม่มีรถส่งแต่จริงๆผมว่านะถ้าทําร้านค้าปีกนะส่งเองใกล้ๆปั่นไปเองออกกำลังกายด้วยนะแบบอาจารย์สุปเดชเอาเสือหมอบไปส่งของก็ได้โโอ้โ <laughs>